โอเคสวัสดีทุกคนวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาอ่านกราฟนั่นเองเนาะในมื้อนี้สําหรับผู้ใดที่เป็นมือใหม่หรือว่าคนที่เข้ามาเทรดเนาะก็จะฮู้ดีสําหรับคนที่เทรดบ่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนเนาะบ่ว่าจะเป็น FT BX Trade Skymon อันนี้มันก็แล้วแต่ทุกคนจะนําใส่แพลตฟอร์มเหล่านั้นเพื่อหาเกณฑ์กําไรหรือว่าหาเงินนั่นเองคลิปวิดีโอนี้เราก็จะมาเบิ่งในลักษณะคนที่เข้ามาแล้วเนาะบ่ได้ถอนก็จะมี2จุดหลักๆก็คือ1ก็คือเส้นนำกราฟตัวนี้เนาะอันที่2ก็คือจุดแบบนี้จุดผักของกราฟเนาะแล้วก็อันที่3ก็คือเรื่องของแท่งเทียนเนาะอันนี้เราจะเว้าแบบรวมๆก่อนเนาะยังบ่รวมเกี่ยวกับเครื่องมือที่สวยเนาะบ่ว่าจะเป็นสไนเปอร์เนาะแล้วก็มีทั้ง SP5 SP10 แล้วก็วอลลุ่มแล้วก็ RSI แล้วก็ MC MACD เนาะแล้วก็หลายๆอย่างอันนี้เราจะเว้าแบบย่อๆให้กับทุกคนประมาณนี้เนาะอันนี้มันมือใหม่แท้ๆหรือว่ามือเก่าก็อยากอ่านกราฟให้มันได้ไวหรือว่าเป็นไวเราต้องอ่านให้มันละเอียดแบบนี้จุดซื้อเนาะหรือว่าขายนั่นเองแต่ละจุดมันเราจะซื้อจะขายเนาะไหนมื้อนี้เราจะมาแนะนําแต่ละโซนคือลักษณะแบบนี้เนาะคือในตอนนี้เนาะจุดที่ถ้าว่าเราออกออเดอร์เนาะออเดอร์มันจุดนี้จะเป็นจุดที่มันผักเนาะมันผักลงมาก็คือถูกแห้งขายเทลงมาเนาะเทลงมาลักษณะนี้เนาะให้ทุกคนสังเกตกราฟตัวนี้มันจะเป็นลักษณะที่บ่งบอกเลยว่ามันจะลงหรือจะขึ้นเนาะลักษณะตัวนี้เนาะคือเฮาเวลาเฮาเทรดเนาะบางคนนี่เทรดลักษณะนี้เนี่ยมักจะกดซื้อเนาะซื้อแต่ถ้าว่าซื้อมันได้บ่หรือว่ามันบ่ได้เนาะคือลักษณะนี้นะเวลาที่เราซื้อมันก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างจะลักษณะนี้เนาะมันหลักจะเป็นแบบลงแทงยาวปุ๊บแล้วมันขึ้นมาเป็นแทงกระทอนกระแทนเนาะแบบบางๆนะแทงเทียนบางๆก็จะขึ้นมาลักษณะนี้เลยทุกคนเนาะบางๆแบบนี้คือเวลาเราซื้อว่าขายเนาะเราจะเข้าสำหรับคนที่เป็นมือใหม่เนาะอันนี้เราจะว่าเฉพาะมือใหม่ก็คือจุดที่เราทุกคนซื้อหรือขายนอกจากเราจะเบิ่งโซนของราคาตัวนี้เนาะแล้วก็มาเบิ่งโซนตัวนี้จุดที่มันเป็นแนวต้านแล้วก็แนวหักเนาะเราจะเบิ่งเวลานี้เนาะมันก็จะถือว่าเป็นสูงที่กำลังจะขึ้นเนาะนี่ถ้าเราตีกรอบแบบนี้อันนี้มันเราจะเบิ่งลักษณะเวลาที่เราบ่ได้ใส่กรอบบ่ได้ใส่แบบนี้เนาะมันก็จะขึ้นมาคือถ้าว่ามันกลายแบบนี้นี่ปึ๊บได้กรอบนี้แล้วมันจงใส่แบบนี้แสดงว่ามันก็ยังมีโอกาสที่มันจะขึ้นเนาะขึ้นแต่ถ้ามันอยู่ในระดับนี้เนาะระดับนี้แม่นเฮาสามารถกดเซลล์หรือว่าขายนั่นเองเนาะเอากดขายอย่าฟาวกดซื้อส่วนปัญหาที่2แม่นเฮาจะเบิ่งจุดนี้เส้นนำกราฟนี้เราจะเบิ่งเส้นนำกราฟเนาะเส้นตัวนี้มันขึ้นหรือว่ามันลงถ้าว่ามันเป็นลักษณะคือในปัจจุบันนี้แม่นเราจะโมเทสเถื่อแม่นเราจะเบิ่งเนาะโอเคในตัวนี้ตอนนี้ราคามันก็ค่อนข้างที่จะขึ้นมาระดับหนึ่งเนาะแต่ว่าเราจะเบิ่งก่อนในช่วงนี้เนาะโอเคตอนนี้มันก็ยังเป็นกราฟบางๆเนาะบางๆเฮาก็จะบ่ควรเทรดเนาะบ่นี้มันยังบางอยู่มันยังบางลักษณะมันบางแบบนี้เฮาก็จะบ่เสี่ยงเวลาเฮาเติมเงินจริงนี่เฮาจะบ่เสี่ยงเนาะเฮาจะเสี่ยงก็คือจุดที่เป็นแบบนี้แล้วก็แบบนี้ลักษณะที่เฮาควรจะกดซื้อหรือว่ากดขายเนาะเฮาควรที่จะเบิ่งลักษณะแบบนี้เนาะแบบนี้เด้ออยากให้ทุกคนจื้อเอาไว้เนาะเวลาที่เฮาเข้าซื้อหรือว่าขายเฮาบ่จําเป็นสิไปเทรดให้มันยุ่งยากเนาะบัดนี้เฮาต้องเบิ่งเองเนาะโอเคตอนนี้มันก็เริ่มแบบสิขึ้นเนาะแต่ว่าตอนนี้เฮาก็สิเบิ่งก่อนเนาะเพราะว่าถ้าเฮาเทรดเลยมันก็สิค่อนข้างตอบจุดเฮานี่ยากโอเคตอนนี้มันเริ่มแบบพอตัวขึ้นมาแล้วโอเคในเวลานี้คือได้อธิบายในต้นคลิปแล้วเนาะถ้ามันกายแล้วมันมีไซลงมาเนาะ
แล้วซองเซียนตัวนี้มันยังอยู่ติดๆคือลักษณะแบบนี้นี่เนาะมันอยู่ติดๆแบบนี้แม้นเท่าจะกดตามน้ำเนาะตัวนี้ก็คือตัวยาเท่าจะบายเนาะโอเคมันยังบ่มืดเนาะโอเค5นาทีปึ๊บโอเคมันหลุดลงเนาะคือเมื่อกี้นี่แม่นเฮากดบายเนาะลักษณะนี้มันกลายแนวแนวตาลเนาะลักษณะนี้มันกลายแนวตาลที่มันเป็นอดีตเนาะคือมันกลายบ่นี้มันได้กลายบ่นี้แล้วปึ๊บเฮาตีนี่มันเริ่มก่อสร้างแทงเทียนใหม่แต่ว่าเวลาเรากดซื้อหรือว่าขายเฮาก็จะเบิ่งเนาะโอเคมันกลายเนาะมันขึ้นมาเก็บแทงเทียนทีมันบนนี้เนาะมันมาเก็บโอเคแสดงว่าเฮาวินเนาะตามกี้นี่เฮาเบิ่งแล้วมันโอเคเนาะเฮาก็เลยตัดสินใจเดี๋ยวเฮาจะเบิ่งในแทงเทียนที่มันขึ้นมาเก็บเนาะแล้วมันก็จะรวมแฮงของแฮงสื่อขึ้นไปอันนี้แม่นแนะนำให้ทุกคนเบิ่งแบบนี้เนาะคือตอนนี้นี่แทงเทียนนี่สีเขียวเอาง่ายๆเนาะแทงเขียวเนาะมันเริ่มแบบมี5แทงเนาะบนนี้ให้ทุกคนสังเกตตั้งแต่นี้ขึ้นมา5แทงเนาะถ้ามันเป็นแบบนี้แสดงว่าเวลาที่จะออกต่อไปนี่เฮาจะบ่ได้กดซื้อเนาะเฮาจะเบิ่งตามแทงที่มันจะลงมาลักษณะนี้โอเคถ้าว่ามันเซ็น2เซ็นตัวนี้มันยังลงอยู่เฮาก็จะตามเซลแต่ว่าถ้ามันขึ้นแม่นเฮาก็จะตามบายขึ้นไปโอเคตอนนี้เนาะมันบ่ได้ขึ้นเนาะถ้าว่าแท่งนี้ยังเป็นแดงเฮาจะกดอันนี้แม่นกันส่วนไปทางในตัวเลยเนาะก็คือมันจะขึ้นเนาะลักษณะนี้มันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้เนาะอันนี้เฮาจะซูมให้ทุกคนเบิ่งก็คือมันได้กลายจุดที่ทุกคนเทรดมันก็ค่อนข้างที่จะตอบจุดน้อยนึงเนาะตัวอย่างว่านี่เนาะจุดนี้เฮาจะกดขายตัวอย่างว่ากดขายเนาะแล้วเป็นยังเฮาคือบ่กดซื้อเนาะเฮาก็จะเบิ่งแบบนี้เด้อทุกคนทุกคนเข้าเทรดนะอันนี้แม่นเฮาเบิ่งจุดนี้แล้วก็เบิ่งจุดนี้ถ้ามันจงใส่แบบนี้ในอนาคตมันก็ต้องขึ้นอยู่แล้วเนาะมันต้องขึ้นอยู่แล้วแต่วันกับบ่แม่นในแทงนี้เด้อให้ทุกคนจื้อเนาะนะโอเคถือว่าวินเนาะอันนี้มันเฮาจะเบิ่งเนาะเบิ่งอันจุดที่มันลงมาเมื่อกี้นี้ก็คือจุดนี้เนาะมันจะขึ้นมาที่มันเป็นหลักฐานให้เฮาฮู้ว่ามันต้องลงมาจากช่อง3แทงแล้วมันก็จะค่อยกับตู่พันตู่ขึ้นไปอีกเนาะแล้วมันจะค่อยมาเก็บหันไส้ตัวนี้ที่มันมีไส้ก็คือลักษณะแบบนี้ที่มันขึ้นมาเก็บไว้เนาะมันก็เก็บจนมาเป็นแทงแบบนี้ขึ้นไปเนาะโอเคถือว่าทุกคนนี่เข้าใจบ่เวลาที่ทุกคนออกเรือให้ทุกคนเบิ่งลักษณะของการออกเรือของตนเองเวลาที่เฮาจะแกะเวลาที่เฮาจะกดว่าเซลล์ขายเนาะเฮาจะเบิ่งอันนี้แม่นนะสำคัญที่สุดอยากให้ทุกคนลองเข้าศึกษาให้มันหลายๆเนาะสำหรับแพลตฟอร์มมันปัจจุบันนี้มันก็มีหลายแพลตฟอร์มเป็น Skymon แล้วก็ FT Trading เนาะแล้วก็ BX Trade แล้วก็มีแอปหลายๆแอปเป็น Forex เรื่องของ Cryptocurrency เนาะโอเคตอนนี้ราคามันลงเนาะตอนนี้ราคามันลงมาแล้วมีคนขายเข้ามาหลายแล้วคือลักษณะนี้มันก็จะคือกับผู้เนาะนี่ปึ๊บปึ๊บตรงนี้เนาะแต่เวลานี้มันลงมานี่คันมันอยู่ในระดับนี้เนาะให้ทุกคนสังเกตก็คือระดับนี้ที่มันลงมาเฮาตีมานี่มันก็อยู่ในระดับที่พอที่จะวัดแต่ว่าเส้นน้ํากราฟตัวนี้เนาะมันเริ่มแบบอยู่ในระดับกลางๆเฮาก็จะบ่กดค่าหยังเลยเฮาก็จะเบิ่งลักษณะของมันท่าทีของพฤติกรรมกราฟเนาะอันนี้มันหลักการที่เฮาจะเบิ่งให้มันเป็นกรณีศึกษาให้กับทุกคนเด้อ